ครับอันนี้เป็นเพจในหน้าที่ดินนะครับก็นี่เป็น EP พิเศษนะครับเป็นรีวิวรถรถยนต์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถนะเป็นรายงานพิเศษนะ EP พิเศษนะครับเหมือนรอบก่อนเราเคยรีวิวไปแล้วก็คือมี Honda City ก็มีนะครับแล้วก็ Toyota Corolla นะครับเอาติดยาง Corolla เอาติดไม่ใช่ Vios นะครับ Corolla Vios นะ Toyota Corolla Vios ไปแล้วอันนี้จะเป็นอีก EP นึงนะที่มาคุยกันนะครับพอดีเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปยังแม่กำปองนะครับก็ทริปนี้เป็นทริปที่ผมพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนะนะครับบางท่านจะเห็นอยู่แล้วนะในเพจนี่แหละเพจเรานี่แหละนะครับแล้วก็ดูล่วงด้วยดีจบแล้วนะครับส่งคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านนะครับผมส่งกลับไปจังหวัดผมก่อนนะครับจากสถานีเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นผมจะกลับนะกลับไปทำงานทำธุระที่กรุงเทพมหานครนะครับเย็นๆนะโอเคก็เลยมีโอกาสได้ใช้รถยนต์นะครับรถยนต์ Honda City Hatchback นะครับแล้วก็เลยมีโอกาสใช้เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางในการรีวิวนะแม่กำปองหลายคนคงไปแล้วมั้งนะครับคิดว่านะหลายคงไปแล้วแหละนะครับเป็นสถานที่ที่สวยมากเหมือนกันนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะแล้วก็มีน้ำตกนะครับมีน้ำตกไหลสวยๆนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารคาเฟ่นะครับสวยๆเยอะนะครับดังๆเยอะมากด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงรถยนต์รุ่นนี้นะครับ1ลิตรนะครับ 1.0 ลิตรนะครับแล้วก็122แรงม้านะนะครับครับแล้วก็เขาแจ้งข้อมูลว่าคุณภาพการประหยัดน้ำมันนะครับ23กว่าๆนะครับกิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็มีเส้นทางนึงเดี๋ยวโชว์แมปให้ดูด้วยเนาะผมมันสามารถแคปเจอร์ได้นะผมขับรถคันนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะแล้วก็บรรทุกคนอีก3คนนะครับเป็นรวมผมเป็น4คนนะขึ้นนะครับเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองนะครับอยู่แถวเขตแม่สะลวงนะครับเขตสะลวงนะเขตสะลวงนะน่าจะแถวแถวสะเมิงและแม่ริมรอยต่อแม่ริมนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นดอยแบบว่าหลายโค้งหลายระดับนะครับความสูงชันสูงมากนะครับขึ้นไปผมลองอันนี้ก็คือเล่าความรู้สึกของการใช้รถรุ่นนี้ให้ฟังนะครับเผื่อสำหรับคนที่อยากได้นะก็มองว่าแรงมากนะครับขนาดเครื่องแบบว่าเครื่องไม่ใช่เครื่องใหญ่นะไม่ใช่แบบเครื่อง2ลิตร 2.5 ลิตรเหมือนรถกระบะนะครับแต่ว่าแรงบิดเนาะในภาษารถอ่ะนะดีมากนะกำลังสูงมากนะคือไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีแบบถอยเลยนะพูดถึงก็พูดไปเลยผมเปรียบเทียบกันผมเคยใช้รถรุ่นนึงนะครับในการขับขึ้นภูเขานี่แหละแม่กำปองนี่แหละด้วยนะครับเป็นรถยนต์อีโคคาร์ยี่ห้อและรุ่นที่คนใช้เยอะมากเหมือนกันนะพอดีมันไม่มีแรงเท่าไหร่ในความคิดผมนะอันนี้ลองแล้วเพื่อเปรียบเทียบกันเนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบผมเหยียบแล้วมันขึ้นไปเลยนะนะครับโอเคเห็นปลายเส้นทางประมาณนี้นะครับที่จะมารีวิวมาคุยกันนะแล้วก็อื่นๆก็สัมผัสเนาะสัมผัสของพวงมาลัยการเลี้ยวอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าทำได้ดีนะคิดว่าดีเมื่อเทียบกับรถอื่นๆที่เคยลองนะครับโอเคอ่ะมันก็มีความต่างของ City กับVios เหมือนกันนะครับบางอย่างนะแต่ว่าให้เทียบกันนะผมคิดก่อนมาเทียบกันอันนี้เทียบเหมือนเกมแข่งรถแล้วกันนะการเลี้ยวพวงมาลัยอะไรเงี้ยเนาะอาจจะให้ทาง Vios เฉือนนิดเดียวนะครับเท่ากันแหละนะครับแต่ว่าเฉือนนิดหน่อยให้เฉือนไปนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะแนวนี้นะแล้วก็เรื่องความแรงนี่คือได้เลยนะแต่
เข้าใจว่าจริงๆถ้าเกิดไอของทางโตโยต้าเขาจะทำก็ได้นะทำให้แรงมากๆก็ได้แต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเซฟตี้นะเขาก็ปรับให้มันพอดีนะประมาณนั้นนะอื่นๆเรื่องการประหยัดน้ำมันเออพออันนี้ขอพูดหน่อยพอดีผมมาตอนแรกเลยเนี่ยผมยังมีแมปให้ดูด้วยแหละมีแมปแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีรูปถ่ายเนาะรูปนิ่งอาจจะมีรูปนิ่งให้นะรูปนิ่งให้นิดนึงนะครับแล้วก็มีแมปมีรูปนิ่งแล้วก็มีเป็นกึ่งรีวิวรถกึ่งแวะแหละนะครับมีเที่ยวมีอะไรเงี้ยเนาะก็ผมตอนแรกรับรถคันนี้นะจับรถคันนี้ปุ๊บแล้วก็วันแรกเลยนะผมไปที่เชียงใหม่ทางตอนเหนือครับทางใกล้ๆเชียงดาวนะผมไปโซนนั้นนะครับแล้วก็ไปแวะเที่ยวที่สองที่นะครับแล้วก็เอาขึ้นภูขึ้นเขานะไปที่พักแรมนะไปที่เขาเรียกอะไรนะรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยนะครับสวยด้วยนะแล้วก็อยู่นั้นหนึ่งคืนเนาะแล้วก็วันต่อมาผมไปที่เชียงดาวนะถ้ำหลวงเชียงดาวนะวัดถ้ำหลวงเชียงดาวแล้วก็มาผมก็เอาลงมานะครับแล้วไปทางแม่ริมนะครับเพื่อเสมอแม่ริมเสมออะไรอย่างเงี้ยนะบางทีหนึ่งรอบครับก็กลับเข้าในเมืองนะครับประมาณนี้ผมเติมน้ำมันสองครั้งนะครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ600กว่าบาทนะครั้งแรกอ่ะครั้งที่สองก็เท่ากันนะดังนั้นในความรู้สึกคือค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะบอกเลยว่าประหยัดเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่เคยใช้มานะพอดีผมจะได้ใช้หลายรุ่นหน่อยนะผมสายแบบว่าสายเที่ยวจริงนะครับใช่หลายรุ่นมากผมมีสายเที่ยวเลยแหละครับจะได้ลองหลายรุ่นมากนะข้อดีนะประมาณนั้นนะครับโอ้นี่เป็นน่าจะเป็นรีวิวแรกของปีเลยมั้งของการใช้รถยนต์ยี่ห้อต่างๆนะอันนี้ก็เล่าไปเลยนะครับสำหรับ อีกเพจนึงรออดใจรอนิดนึงนะครับผมจะมีเพจขายรถยนต์โดยเฉพาะอยู่เพจนึงนะแล้วคนตามเยอะมากนะเยอะกว่าเพจนี้นะแต่จะเป็นรถที่ไม่ใช่รถตลาดนะเรื่องรอนิดนึงเดี๋ยวมาว่ากันนะพาไปลองประมาณนี้แล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวมีรูปภาพของที่เที่ยวให้ด้วยเนาะตอนพูดไปเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ในช่องของเรานะครับในหน้าที่ดินนะเราจะเจอกันวันจันทร์นะวันจันทร์ตอนค่ำๆนะตอนแบบว่า2ทุ่มทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะครับอันนี้มีเพื่อสำหรับคนที่ระหว่างเดินทางกลับบ้านเนาะจะได้แบบได้ดูไปนะครับประมาณนั้นโอเคไปต่อรอครับประมาณนี้เดี๋ยวมาต่อกันอีกคลิปนึงนะเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนะครับ